ประเสริฐคะการทำฝนหลวงต้องใช้สารฝนหลวงอะไรบ้างคะการใช้สารฝนหลวงในการปฏิบัติการฝนหลวงนั้นนะครับ เราได้ดำเนินการใช้เนี่ยตามขั้นตอนในตำราฝนหลวงพระราชทานนะครับซึ่งมันเราสามารถจะแบ่งชนิดของสารพวกนี้ออกไปอย่างเช่นขั้นตอนที่1นะครับซึ่งใช้เกลือแป้งนะครับอันนั้นก็เป็นสารชนิดหนึ่งนะครับในการทำฝนเกลือเนี่ยจะได้รับการบดนะครับบดจนละเอียดนะครับมาก่อนที่จะบรรจุถุงแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยขายให้เรานะอันนี้ก็คือสารเกลือเกลือเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเกลือนี่ก็จะเป็นสารซึ่งเรียนแบบผงไอเกลือในธรรมชาติซึ่งเราพบว่าไอเกลือในธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสารเริ่มต้นในการเกาะตัวของไอน้ำของหยดน้ำเนี่ยดีนะครับดังนั้นก็เลยใช้ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับในวงการการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับว่าเกลือเนี่ยเป็นสารเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็จะใช้ในขั้นตอนที่สองเนี่ยจะเป็นสารซึ่งถูกความน้ำความชื้นแล้วเนี่ยนะฮะจะคายความร้อนออกนะครับสารชนิดที่สองเนี่ยจะเป็นผงละเอียดเช่นเดียวกับเกลือนะครับแล้วก็โปรยซึ่งผลิตมาจากโรงงานแล้วเช่นกันนะครับก็ได้แก่แคลเซียมออกไซด์หรือแคลเซียมคลอไรด์นะครับได้ทั้งสองอย่างแต่ที่ใช้มากที่สุดก็คือแคลเซียมออกไซด์เหตุผลที่ใช้ก็เพราะว่าการผลิตง่ายกว่านะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับสารพวกนี้เมื่อผสมน้ำแล้วนะครับจะคายความร้อนออกมานะครับในปริมาณมากนะครับแล้วก็สารอันนี้เราเรียกว่าสารที่คายความร้อนนะครับนะพอขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นแบบแซนด์วิชใช่ไหมครับขั้นลำหนึ่งจะใช้เกลือนะเกลือแป้งที่ระดับเฉียงกัน45องศาอีกลำหนึ่งจะใช้สารที่บดนะฮะอันนี้เราต้องซื้อมาแล้วมาบดก็คือสารที่เป็นยูเรียนะครับซื้อยูเรียมาแล้วก็บดนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการสาธิตนะฮะการบดให้ดูนะครับแล้วก็สำหรับการบดสารยูเรียเนี่ยแล้วเนี่ยโปรยไปเนี่ยเวลาผสมกับไอน้ำหรือหยดน้ำนะครับมันจะดูดซับความร้อนนะครับก็จะเป็นเย็นอุณหภูมิจะลดลงนะครับผมจะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมีสาธิตให้ดูว่าผสมน้ำอันนี้ก็แบบให้นักเรียนจะได้เห็นว่าสารพวกนี้มีการทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างไรนะครับเพิ่มขึ้นอย่างไรอย่างนี้นะครับก็นี่ก็คือสารในขั้นตอนที่3แล้วนะครับขั้นตอนที่4นะครับการเสริมการเกิดเมฆเนี่ยนะครับการเสริมการเกิดฝนเมฆอุ่นเนี่ยจะใช้สารคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนะครับได้รับเป็นผลพลอยได้นะครับของการผลิตเรื่องน้ำมันนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายที่ให้เนี่ยปตท.นะครับเขาให้ฟรีนะครับให้มอบให้ฝนหลวงปีละประมาณ500ตันนะครับในการทำฝนหลวงนะครับอันนั้นก็คล้ายๆว่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะให้พวกน้ำแข็งแห้งนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นขั้นที่4นะครับขั้นที่5ในที่นี้เราก็จะเห็นได้ว่าในภาพที่ถ่ายนะครับก็จะเห็นว่ามีใช้ทำฝนเมฆเย็นนะครับก็จะใช้กระสุนนะเราเรียกว่ากระสุนก็ได้นะฮะทำเป็นพลุของซิลเวอร์ไอโอไดนะครับซึ่งจะจุดแล้วก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นผลึกน้ำแข็งเทียมที่ทำเมฆเย็นนะครับในระดับสูงนะครับอันนี้ก็คือสารที่เราใช้ทั้งหมดนะครับก็ถ้าเห็นในลักษณะพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามันใช้น้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีวางกองอะไรกันยังไงนะครับเชิญเลยครับสารสำหรับการทำฝนหลวงนะครับสำหรับขั้นตอนที่1ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้นะครับเป็นเกลือแป้งซึ่งได้จากผู้ผลิตมานะครับคือปรับ
ปรุงนะจากไอ้ที่เป็นเกลือสลับแกงนะเป็นเกลือป่นพวกนี้นะครับเป็นเกลือแป้งซึ่งละเอียดมากนะครับมีความละเอียดถึง100ไมครอนนะครับค่ะนะ100ไมครอนก็คือ1ใน10ของมิลลิเมตรนะครับค่ะก็อันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีที่เห็นในโรงนี้ครับก็เป็นสารยูเรียนะครับยูเรียนี่ก็จะใช้ในขั้นตอนที่3ค่ะเป็นยูเรียทำให้สารนี้ผสมแล้วก็จะถูกความชื้นแล้วก็จะทำให้เย็นนะทำให้อากาศโดยรอบเย็นนะครับสารฝนหลวงที่ใช้ในขั้นตอนในการเลี้ยงให้อ้วนนะครับก็คือสารซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วให้ไขความร้อนออกมานะครับสำหรับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นสารแคลเซียมออกไซด์นะครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบนะครับประสิทธิภาพของสารฝนหลวงให้น้องๆได้ชมกันนะครับโดยเราจะเปรียบเทียบระหว่างสูตรเย็นนะครับก็คือยูเรียนะครับกับสูตรร้อนนะครับก็คือแคลเซียมออกไซด์นะครับว่าอุณหภูมิที่สามารถทำได้ในการปฏิบัติการฝนหลวงนั้นเมื่อสารเหล่านี้ถูกไอน้ำหรือเม็ดน้ำในมวลอากาศแล้วจะสามารถทำให้อุณหภูมิไปได้ถึงกี่องศานะครับเราจะเริ่มที่ยูเรียก่อนนะครับโดยการตวงสารนะครับ100กรัมนะครับแล้วก็น้ำนะครับ100มิลลิลิตรนะครับอัตราส่วนก็จะเป็น1ต่อ1นะครับก็ผสมกันนะครับอุณหภูมิน้ำก่อนเริ่มต้นนะครับต้องทำการวัดอุณหภูมิน้ำที่ก่อนจะทำการทดลองก่อนนะครับเท่าไหร่ครับน้องหนูอุณหภูมิเริ่มต้น33องศาเซลเซียสนะคะครับผม33องศานะครับเราจะเทยูเรียนะครับจำนวน100กรัมลงในน้ำ100 ml นะครับจากนั้นก็จะเริ่มคนนะครับก็ขณะนี้อุณหภูมิกำลังเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะอยู่ที่27องศาเซลเซียสแล้วนะคะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะครับค่อนข้างเร็วนะครับขณะนี้21องศาเซลเซียสค่ะสิบแปดองศาเซลเซียสนะคะครับการอ่านเทอร์โมมิเตอร์นะครับต้องอยู่ในระดับสายตานะครับขณะนี้14องศาเซลเซียสค่ะสิบสององศาเซลเซียสค่ะสำหรับยูเรียนะคะก็เริ่มละลายนะคะแต่ว่าขนาดอนุภาคของเม็ดยูเรียก็เล็กลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังละลายไม่หมดนะคะอุณหภูมิก็ยังลดลงต่อเนื่องนะคะตอนนี้10องศาเซลเซียสค่ะครับตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับไอ้น้ำก็จะเริ่มกลั่นตัวเป็นเม็ดน้ำนะครับฝนก็จะเริ่มรวมตัวกันเป็นเม็ดน้ำแล้วก็ตกนะครับเริ่มตกนะครับหลังจากได้ความเย็นเข้าไปนะครับตอนนี้9องศาเซลเซียสค่ะเริ่มนิ่งหรือยังครับอุณหภูมิเริ่มคงที่แล้วนะคะครับผมอุณหภูมิคงที่ที่ยูเรียทำได้นะครับอยู่ที่9องศานะครับก็เย็นมากพอที่จะทำให้ไอ้น้ำในมวลอากาศสามารถกลั่นตัวเป็นเม็ดน้ำได้นะครับโอเคนะครับสำหรับสารตัวต่อไปนะครับที่เราจะทำการทดลองนะครับก็คือแคลเซียมออกไซด์นะครับผสมในอัตราส่วน1ต่อ1เหมือนกันนะครับ100กรัมต่อน้ำ100 ml นะครับครับสำหรับแคลเซียมออกไซด์นี้เมื่อผสมน้ำแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับเป็นในรูปของแข็งนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะค่อนข้างสูงมากนะครับทะลุ100องศาครับซึ่งเทอร์โมมิเตอร์จะไม่รับไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วในระหว่างที่ทำการทดลองเราจะรีบยกเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นก่อนที่จะถึง100องศานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์แตกนะครับเราจะเริ่มเลยนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ30องศานะคะอุณหภูมิน้ำเท่าเดิมนะครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้นแล้วนะคะ36 40นะคะ45องศานะคะ50องศาค่ะครับผมจะสังเกตว่าอุณหภูมิจะขึ้นรวดเร็วนะครับเมื่อถูกน้ำนะครับ
จะขึ้นทันทีนะครับและปฏิกิริยาหลังจากนั้นก็คือจะเดือดนะครับค่อนข้างเดือดเลยนะครับครับจากนั้นก็เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนะครับครับนี่คือประสิทธิภาพของสารฝนหลวงที่ในสูตรร้อนนะครับคือสามารถทำให้อุณหภูมิของน้ำเม็ดน้ำในมวลอากาศพุ่งขึ้นไปได้สูงถึงเกือบ100องศาเลยนะครับก็เรียกว่าสูงพอสมควรนะครับทำให้การยกตัวของเมฆดีขึ้นนะครับ